อีพีพอดีอีพีพี่บ้ามึงหลอกกูเท่ามึงไม่มีทางเกลื่อนหรอกสวัสดีครับคุณผู้ชมยินดีต้อนรับสู่ช่อง The Final Cut ช่องคอนเทนต์หนังที่ทำมาเพื่อคุณครับฉายไป1เดือนกว่าแล้วนะครับสัปเหร่อหนังฟอร์มเบากระแสแรงจากที่ราบสูงแรงจนคนบางกลุ่มยัดความเป็นซอฟต์พาวเวอร์พลังนุ่มนิ่มหรืออำนาจละมุนไปแล้วแต่ยังไงก็แล้วแต่แทบทุกคนครับที่ชอบภาพยนตร์เรื่องนี้และผมเองก็เชื่อว่าหลังดูจบลึกๆแล้วคุณก็ยังคงมีประเด็นคาใจเกี่ยวกับเนื้อเรื่องและประเด็นในแต่ละฉากของหนังที่แฝงปรัชญาชีวิตได้อย่างแยบยลเรื่องนี้ไม่แปลกครับที่เราจะคาใจสงสัยกับซีนที่ไม่เคลียร์บางซีนในหนังเพราะสัปเหร่อฉบับฉายโรงเป็นฉบับที่ถูกหั่นเนื้อความออกจากฉบับเต็ม4ชั่วโมงซึ่งหนังที่แฝงแง่คิดในการใช้ชีวิตที่ลึกซึ้งขนาดนี้การจะเข้าใจได้หมดจดผมคิดว่าคำตอบมันอยู่ในส่วนขยายของต้นฉบับ4ชั่วโมงซึ่งถูกหั่นเหลือครึ่งหนึ่งขนาดนี้ผู้กำกับต้องเตยังตัดต่อออกมาให้เรารับรู้ถึงแก่นของหนังได้ดีมากขนาดนี้แต่ก็ยังว่าแหละครับเมื่อมันไม่ใช่ฉบับสมบูรณ์มันก็ต้องมีประเด็นที่ยังไม่เคลียร์วันนี้ผมมี5ข้อค้างคาและสงสัยมาคุยกันเล่นๆในมุมของคนดูคนหนึ่งที่ไม่รู้คำตอบที่แท้จริงแต่อยากคาดเดา ว่าส่วนขยายของซีนและประเด็นเหล่านั้นมันคืออะไรกันแน่และก่อนเข้าประเด็นสงสัยครับขอเตือนว่าคลิปนี้มีการเปิดเผยเนื้อหาสำคัญของหนังนะครับใครที่ยังไม่ได้ดูและกลัวถูกสปอยปิดตรงนี้เดี๋ยวนี้ไปได้เลยครับและผมก็จะเข้าเนื้อหาของหนังใน99 98 97 96นานไปครับเอาแค่5 4 3 2และ1น้ำบูดไอ้สวยกูบอกมึงจะเตือนแล้วว่าอย่าเอาน้ำบูดมาขายมึงนี่บ่สนใจผู้บริโภคเลยไอ้ควายประเด็นแรกศพคนชั่วจริงๆผมไม่ได้มีความสงสัยประเด็นนี้เลยครับแต่มีคุณผู้ชมท่านหนึ่งยิงคำถามนี้มาใต้คอมเมนต์คลิปสัปเหร่อที่ผมได้ทำไว้ครั้งก่อนศพของคนที่ตายแล้วยังถูกชาวบ้านรุมกระทืบศพนี้เป็นใครทำไมผู้คนถึงได้เกลียดชังถึงขนาดไม่ไปเผาผีผมเชื่อว่าหลายคนจำตัวละครศพนี้ได้ดีครับเพราะผมคิดว่านี่มันน่าจะเป็นซีนที่ทำให้เราจำได้โดยที่ไม่ต้องจำเราไม่ค่อยได้เห็นอะไรแบบนี้ในชีวิตจริงแต่มันก็มีอยู่จริงๆการไม่ให้อภัยคนชั่วคนหนึ่งที่ชดใช้ด้วยการตายยังน้อยไปภาพรุมกระทืบศพที่ผู้กำกับต้องเตนำเสนอผมเชื่อเลยครับว่ามันเป็นวิธีและความตั้งใจที่จะทำให้คนดูจำซีนนี้ได้ทั้งๆที่หลายคนคิดว่าซีนนี้มันไม่ได้มีความจำเป็นต่อเนื้อเรื่องแต่จริงๆแล้วมันสำคัญต่อเส้นเรื่องครับเพราะมันเปลี่ยนมุมมองของเจิดที่มีต่ออาชีพสัปเหร่ออาชีพที่ใครหลายคนมองว่าไร้เกียรติแม้กระทั่งในตอนที่ดูหนังจบใครบางคนก็ยังออกมาพูดเหมือนเป็นเรื่องขำครับว่าอะไรกันสัปเหร่อก็ยังมีจรรยาบรรณด้วยเหรอสารที่ผู้กำกับต้องเตต้องการส่งให้เรารับรู้นั่นก็คือความมีจรรยาบรรณในอาชีพใดๆก็แล้วแต่มันทำให้คนคนนั้นมีเกียรติอย่างแท้จริงครับไม่ใช่แค่มีอาชีพที่สูงส่งอย่างการเป็นทนายหมอหรือตำรวจที่เปลือกนอกนั้นถูกมองว่าดูดีแต่ถ้าพวกเขาเหล่านั้นเลือกปฏิบัติไร้จรรยาบรรณผมคิดว่านั่นแหละครับมันยิ่งโคตรไร้เกียรติยิ่งกว่าสัปเหร่อศักดิ์ปฏิบัติต่อศพทุกศพอย่างเท่าเทียมเพราะเขามองว่าไม่ว่าจะเป็นอาชีพไหนหากมีการกระทำที่ไร้จรรยาบรรณก็จะทำให้มีคนที่เดือดร้อนและเป็นทุกข์อีกไม่น้อยย้อนกลับไปที่คำถามว่าศพคนชั่วนั้นเป็นใครผมคิดว่าจริงๆแล้วในหนังฉบับ4ชั่วโมงอาจจะมีการเล่าที่มาที่ไปของคนคนนี้ไว้ด้วยครับแต่การเรื่องเล่าอย่างละเอียดอาจจะทำให้กินเวลาหนังมากจนเกินไปต้องเตเลยเลือกที่จะเล่าด้วยภาพจบในซีนเดียวว่าศพนี้ทำเรื่องชั่วช้ามามากขนาดไหนด้วยการเสนอภาพของคนรุมกระทืบศพแม้เป็นภาพที่ไม่น่าดูแต่มันก็คือความจริงครับไอ้สนใจเป็นสัปเหร่อป่ะกูบ่แม่นพูดเขาคงสิได้ตัวอะไรหรอกบ่แม่นพูดเด้อ Shut up นี่ผู้ใดเห็นผีใบเขาคือกูบ่มาประเด็นคาใจที่2ครับผีใบข้าวออกมาหลอกชาวบ้านทำไมเพราะคนในหมู่บ้านก็เหมือนจะดีกับใบข้าวมาตลอดแล้วก็ไม่เคยทำร้ายใบข้าวด้วยหากสังเกตนะครับมีอยู่คนเดียวครับที่ใบข้าวหลอกหนักแล้วก็หลอกด้วยความแค้นจริงๆนั่นก็คือแฟนเก่าซึ่งก็มีเหตุผลอันควรที่ให้หลอกได้แต่สุดท้ายหนังก็ทิ้งประเด็นหลอกแฟนเก่าไปซะเฉยๆไม่ได้เล่าต่อวงเล็บไว้นิดนึงครับว่าในหนังฉบับเต็ม4ชั่วโมงก็คงต้องมีการเล่าเคลียร์ในส่วนนี้ด้วยแน่ๆแต่ด้วยความที่ต้องตัดให้มันเหลือ2ชั่วโมงพวกเราก็เลยไม่ได้กระจ่างในส่วนที่ผีใบข้าวไปหลอกแก้แค้นแฟนเก่าในส่วนนี้ครับกลับมาที่เหตุผลของผีใบข้าวที่ต้องหลอกชาวบ้าน
หรือที่ใบข้าวปรากฏตัวให้คนอื่นเห็นก็เพื่อให้เสียงได้รู้ว่าวิญญาณของตนนั้นมีอยู่แล้วทำไมใบข้าวไม่โผล่ไปหาเสียงโดยตรงเองซะเลยไม่เห็นต้องให้ถึงกับถอดจิตกันให้ยุ่งยากแต่ถ้าจะเอาเหตุผลคนอยากเห็นไม่ได้เห็นคนไม่อยากเห็นก็ได้เห็นมาหักล้างนี่มันก็พอฟังได้ครับเสียงบอกลอดว่าใบข้าวอาจมีอะไรบางอย่างอยากจะบอกตนแต่พอได้เจอกันจริงๆใบข้าวก็ไม่ได้เคลียร์ใจอะไรกับเสียงเลยครับเข้ามาทำหน้าที่แค่ทิ้งเสียงไปอีกครั้งโอเคงั้นผมขอคาดเดาเหตุผลหลอกชาวบ้านที่ดูเหมือนจะไม่มีเหตุผลของใบข้าวนี้ดูนะครับใบข้าวรู้ว่าเสียงเป็นทุกข์กับอดีตและปล่อยวางไม่ได้และเธอก็ไม่สามารถเจอเสียงได้โดยตรงเลยใช้วิธีปรากฏตัวให้ชาวบ้านได้เห็นเพื่อให้เสียงที่ปล่อยวางไม่ได้รับรู้และพยายามที่จะหาวิธีไปเจอตนหลังจากถอดจิตใบข้าวได้ใช้เวลาอยู่กับเสียงไปที่ด้วยกันชดเชยที่เคยทิ้งอดีตคนรักแต่หากสังเกตให้ดีแววตาของใบข้าวไม่มีความสุขเลยครับเพราะใบข้าวรู้ว่าจุดประสงค์ที่เธอเจอกับเสียงในครั้งนี้ก็คือการที่เธอต้องทิ้งเสียงไปอีกครั้งนึงใบข้าวเจ็บปวดไม่แพ้เสียงครับแต่เธอต้องทำแบบนี้เพื่อให้เสียงได้เรียนรู้ว่าถึงแม้จะยื้อจะรั้งความสุขที่ได้สิ้นสุดไปแล้วให้กลับคืนมายังไงมันก็ไม่สามารถหมุนทวนเข็มนาฬิกาให้กลับคืนมาได้เรื่องบางเรื่องที่เปลี่ยนแปลงไปแล้วมันไม่อาจปฏิเสธความจริงได้และความจริงของเสียงนั้นคือปัจจุบันข้าวจีของยายกับมือของปริมที่กุมไว้ไม่ปล่อยให้เสียงจมทุกข์อยู่เพียงลำพังนั่นคือชีวิตปัจจุบันของเขาจงปล่อยวางและมีความสุขกับชีวิตที่เหลืออยู่ไปเย็นเนี่ยอยู่วัดโดนไปหาล่างใจปิเมื่อกี้ใบเขากระติดจานพุ่นสาดน้ำพุ่นไปง่ายๆบอกมันนี่สิล่างเองไปสิล่างเองไปหายายจากการที่เบิ่งแล้วโอ้โหอย่าเล่นเนี่ยอย่าเล่นเอา มึงล่างแล้วมึงสิเอาลงทางไปเอ็ดยังล่างเลยล่างเลยยายย่าดูล่ะสั่งเลยบอกดังร่างผู้เดียวนั่นละเออโอ้แม่ที่โอ้ป่าเลยครับนั่นเป็นแค่การคาดเดาตีความจุดเริ่มต้นการหลอกชาวบ้านของผีใบข้าวแต่ถ้าหากจะมองหาประโยชน์โดยมองข้ามเหตุผลไปการเดินสายหลอกชาวบ้านจากหนังสัปเหร่อมองในมุมปรัชญาก็คือคนเรานั้นมักจะปรุงแต่งจิตให้เชื่อในสิ่งที่เชื่อต่อๆกันมาความเชื่อที่ว่าเห็นผีต้องกลัวผีทั้งที่สิ่งนั้นไม่ได้ทำร้ายอะไรเราเลยด้วยซ้ำกลับกันครับสิ่งที่น่ากลัวกว่าก็คือมนุษย์ที่ยังมีชีวิตเพราะมนุษย์ที่ยังมีลมหายใจแล้วร่างกายขยับได้นั้นสามารถทำร้ายให้เราตายแบบสิ้นลมหายใจและทำให้ตายทั้งเป็นได้ด้วยหรือมันอาจจะไม่ต้องมีคำตอบอะไรเลยก็ได้ครับผู้กำกับต้องเตอาจตั้งใจปล่อยให้ค้างคาไว้อย่างนี้เพื่อเป็นกุศโลบายว่ามนุษย์นั้นไม่จำเป็นต้องรู้ทุกเรื่องที่อยากรู้ก็ได้ความคาใจที่3เจิดรู้วิธีถอดจิตไหมเอาตรงๆผมเชื่อว่าเจิดรู้ครับเพราะศาสตร์ที่พิสูจน์แล้วว่ามันเป็นจริงหรือความรู้ใดๆที่ผู้ผ่านประสบการณ์เชื่อมั่นแล้วว่ามันดีสิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นมรดกที่สำคัญมากๆที่คนรุ่นเก่าจะส่งต่อภูมิความรู้เหล่านั้นให้ลูกหลานผมเชื่อว่าสัปเหร่อศักดิ์ที่รู้ว่าตัวเองกำลังจะตายนั้นต้องถ่ายทอดทุกสิ่งที่ตนรู้ให้กับลูกชายแล้วถ้าเจิดสามารถช่วยคนอื่นให้ถอดจิตได้ทำไมเขาถึงบอกเสียงว่าเขาทำไม่เป็นนั่นเพราะเจอได้เรียนรู้แล้วถึงการปล่อยวางจากคำพูดของพ่อที่มาเข้าฝันไม่ปล่อยวางก็ไม่พ้นทุกข์เหมือนกับสภาพของเสียงที่เจอไม่ต้องการให้เพื่อนของเขาจมปลักอยู่กับอดีตครับมนุษย์นี่เข้าใจยากทั้งที่จิตเป็นของเราเองแท้ๆแต่ดันเอาจิตและสตินั้นไปอยู่กับคนอื่นที่อื่นดังเช่นที่เสียงเอาจิตของตัวเองไปวิ่งเล่นอยู่ในอดีตทั้งที่รู้ว่ามันไม่ใช่ความจริงสุดท้ายก็เป็นทุกข์อยู่ดีครับถ้าหากตอนนี้คุณกำลังเป็นทุกข์กับเรื่องใดๆลองดึงจิตของตัวเองกลับมาอยู่ในปัจจุบันดูนะครับเมื่อไรที่เราเป็นทุกข์กับเรื่องอะไรนานเกินกว่าจำเป็นนั่นแปลว่าเราไม่สามารถแก้ไขเรื่องนั้นได้แล้วแล้วเราจะเอาจิตของเราไปเป็นทุกข์กับเรื่องนั้นๆทำไมเอาจิตมาอยู่กับตัวกับปัจจุบันเถอะครับจงรับรู้และมีสติว่าเรากำลังเดินกำลังหายใจเข้ากำลังหายใจออกวิธีนี้ถึงแม้ปัญหาจะไม่จบแต่ใจของเราไม่เป็นทุกข์แน่นอนครับประเด็นที่4ถ้าเจิดรู้วิธีถอดจิตจริงเรามีโอกาสที่จะได้เห็นเจิดถอดจิตในภาคแยกของตัวเองไหมในหนังภาคแยกที่ไทยบ้านวางแผนไว้มีเรื่องหนึ่งที่ชื่อทนายตาบอดเรื่องนี้จะเป็นเรื่องราวของเจิดหรือเปล่าเพราะเจิดเรียนด้านกฎหมายมาและในปัจจุบันยังมีอาชีพเป็นสัปเหร่อที่เข้าใจโลกหลังความตายดีถ้าเป็นแบบนี้คาแรคเตอร์ของเจิดมันก็ทำให้ผมนึกไปถึงส่วนผสมของแดร์เดวิลจากมาร์เวลกับคอนสแตนตินของ DC เลยครับ
ผมไม่รู้หรอกว่าเขาจะเล่าหนังภาคแยกเจิดไปในทางไหนแต่ถ้าแหวกมาทางนี้ก็น่าสนุกเพราะได้ข่าวว่าทีมไทยบ้านกำลังมีแนวคิดสร้างจักรวาลที่พูดถึงเรื่องของจิตขึ้นมาซึ่งหนึ่งในนั้นต้องมีหนังที่พูดถึงการถอดจิตด้วยแน่ก่อนหน้านี้เห็นว่าแนวคิดการแทรกจักรวาลถอดจิตเข้ามาทีมสร้างนั้นก็แอบหวั่นๆอยู่กลัวว่าคนดูจะรับการเปลี่ยนแปลงไม่ทันเลยชิมลางเอาเรื่องของการถอดจิตมาไว้ในหนังสัปเหร่อและปรากฏว่ามันได้ผลคนดูชอบใจและตอบรับซึ่งหากมีจักรวาลหนังถอดจิตขึ้นมาจริงๆก็น่าสนุกอยู่นะครับและถ้าหากเสียงเข้าร่วมจักรวาลนี้ด้วยเสียงก็คงเป็นเหมือนกับด็อกเตอร์สเตรนจ์ของไทยบ้านก็คิดมโนกันไปให้บันเทิงในใจเราเหล่าคนดูเฉยๆแหละครับถึงหน้าหนังจะออกมาแบบไหนแต่ผมเชื่อว่าสิ่งที่ไทยบ้านจะทำต่อจากนี้คือการสอดแทรกคำสอนไว้ในหนังทุกเรื่องของเขาจะมีมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับจังหวะและโอกาสของพล็อตหนังครับที่มันจะเอื้อให้สอดแทรกคติธรรมได้มากน้อยแค่ไหนประเด็นคาใจสุดท้ายโรเบิร์ตเคยถอดจิตเบิร์ตคือตัวละครคนบ้าประจำจักรวาลไทยบ้านที่เรารู้กันมาตลอดว่าสาเหตุที่เบิร์ตเป็นบ้าเพราะเขาเสียแม่ไปแม่คือสิ่งเดียวในชีวิตที่เขามีคือคนเดียวที่เขารักมากที่สุดการสูญเสียแม่ไปเลยทำให้เขาสติแตกนั่นคือสิ่งที่พวกเรารับรู้มาตลอดจนกระทั่งเราได้รู้จากปากของสัปเหร่อศักดิ์ว่าสาเหตุที่เบิร์ตเป็นแบบนี้ก็เพราะว่าเบิร์ตถอดจิตไปหาแม่และกลับมาไม่ทันเวลาจิตของเขาเลยถูกขังอยู่ในโลกหลังความตายหรือในโลกแห่งจิตจัตตารุธรรมวัฏฐันติอายุวันโนสุขังปรังโอเคประเด็นคือใครเป็นคนสอนเบิดถอดจิตเราอาจจะคาดเดาว่าคนที่มีความเป็นไปได้สูงสุดที่สอนเบิดถอดจิตก็คือสัปเหร่อศักดิ์ครับแต่ก็มีอีกคนที่มีความเป็นไปได้เหมือนกันที่จะสอนเบิดให้ถอดจิตได้นั่นก็คืออดีตสัปเหร่ออีกคนหนึ่งที่เป็นเพื่อนของสัปเหร่อศักดิ์และถ้าหากเจิดไม่รู้วิชาถอดจิตจริงและเสี่ยงต้องการถอดจิตอีกครั้งก็มีอดีตสัปเหร่อคนนี้นี่แหละครับที่จะช่วยได้แต่ว่าก็ว่านะครับวิชาสำคัญและเฉพาะทางขนาดนี้ไม่น่าจะมีอยู่ในหลายคนอีกข้อที่สงสัยมากๆเลยคือพระป่องพระรู้ได้ยังไงว่าเบิดเห็นผีสามารถสื่อสารกับผีได้ผมว่าพระป่องก็คงพูดไปเรื่อยแหละคนคลั่งเทคโนโลยีและหัวธุรกิจขนาดนั้นคงไม่เชื่อและไม่มาใส่ใจเรื่องของโลกหลังความตายกลับมาที่เบิร์ดครับแล้วมีโอกาสไหมที่เบิร์ดจะกลับมามีสติดีเหมือนเดิมมันไม่แน่นะครับก็อยู่ที่ว่าจักรวาลไทยบ้านอยากจะดึงตัวละครนี้มาใช้ในสภาพมีสติดีหรือเปล่าเพราะผู้กำกับต้องเตในตอนนี้ก็ดังสุดในทีมไทยบ้านแล้วด้วยและหากจะกลับมาได้ในเรื่องต้องมีเงื่อนไขอะไรบ้างเรามาเริ่มที่เบิร์ดออกจากโลกแห่งจิตไม่ทันก่อนเขากลับมาไม่ทันจริงๆหรือตั้งใจไม่กลับมากันแน่เบิร์ดอาจจะชอบโลกโน้นที่ได้อยู่กับแม่แต่ผมก็คิดว่าแม่ของเขาก็รู้ว่าถึงปล่อยให้เป็นอย่างนั้นก็ไม่สามารถจะอยู่ด้วยกันได้นานเพราะการเจอกันของคนกับวิญญาณก็น่าจะมีระยะเวลาของมันแม่ไม่อยากให้เบิร์ดอยู่ในโลกที่ไม่ใช่ความจริงอย่างนั้นอยู่แล้วและเบิร์ดเองก็อาจจะเข้าใจแต่กลับมาไม่ทันจริงๆเลยถูกขังอยู่ในพื้นที่ระหว่างโลกมนุษย์กับโลกวิญญาณแล้วถ้าเป็นแบบนั้นจริงใครจะเข้าไปช่วยเบิร์ดออกมาได้บ้างเจิดก็มีโอกาสเข้าไปช่วยได้อยู่นะครับเพราะถ้าหากตามเส้นเรื่องเบิร์ดรู้จักการถอดจิตจากสัปเหร่อศักดิ์เจิดก็ต้องอยากล้างความผิดบาปในใจให้กับพ่อและอาจชวนเสียงที่มีประสบการณ์การถอดจิตเข้าไปช่วยเบิร์ดออกมาแล้วก็มีคนอีกกลุ่มนึงครับที่น่าจะได้มีโอกาสถอดจิตไปช่วยเบิร์ดก็คือกลุ่มของเพื่อนๆที่ถ้าพวกขี้เมาเหล่านี้รู้ว่ามีการถอดจิตได้จริงเพื่อนที่ไม่เคยทอดทิ้งเบิร์ดกลุ่มนี้ก็ต้องอยากเข้าไปช่วยเบิร์ดออกมาด้วยแน่นอนครับแล้วทีนี้ถ้าหากเราพาจิตของเบิร์ดกลับมาได้จริงเบิร์ดจะหายบ้าไหมเรามาคิดดูกันตรงนี้ก่อนครับถ้าสิ่งที่เกิดขึ้นกับร่างกายของเราถูกกำหนดด้วยจิตคนที่เสียใจสุดขีดตกใจสุดขีดจิตเตลิดก็ยังส่งผลให้เสียสติได้แต่นี่สติของเบิร์ดไม่ได้เสียเพราะความตกใจแต่แค่เขาออกจากโลกโน้นไม่ทันเท่านั้นจิตที่ยังมีสภาพดีอยู่กลับมาอยู่ในร่างเมื่อมีจิตนำความคิดความคิดสร้างความเชื่อและความเชื่อสั่งร่างกายจิตดีกายดีคำนี้ไม่ผิดเพี้ยนเลยครับเพราะฉะนั้นถ้าทีมไทยบ้านต้องการให้เบิร์ดกลับมาอยู่ในบทบาทที่เป็นคนสติดีตัวละครนี้น่าสนใจมากครับว่าปูมหลังของเขาที่ผ่านมานั้นเขาเป็นคนแบบไหนกันแน่ก่อนที่เขาจะเสียสติแต่ผมเชื่อครับว่าเขาต้องเป็นคนที่รักเพื่อนมากแน่ๆเพื่อนๆเลยไม่ทิ้งเขาในยามที่เขาลำบากที่สุดครับคุณทิติเป็นบ้าหรือเปล่าครับคุณเต็มนี่ครับคุณเต็มนี่พี่หมอขอโทษครับขอโทษครับชอบสอนความครับชอบสอนความครับโอ้ยไม่ได้เป็นครับเป็นครับเอ้าเฮ้ยเป็นครับเออเฮ้ยดีสรุปยังไงกันแน่เป็น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 และนั่นคือข้อคาใจหลังจากดูสัปเหร่อจบบางคำตอบอาจค้นหาได้ในหนังฉบับเต็ม4ชั่วโมงและบางคำตอบอาจต้องรอหนังเรื่องต่อไปในอนาคตของจักรวาลไทยบ้านก็คอยรอดูกันต่อไปครับกับทิศทางของกลุ่มคนทำหนังกลุ่มนี้
หนังอาจจะทำออกมาได้ดีบ้างไม่ดีบ้างแต่ความจริงใจตั้งใจและความพยายามของพวกเขานั้นเป็นตัวอย่างเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนทำหนังรุ่นใหม่ๆได้ฮึดสู้มีแรงทำในสิ่งที่รักและมีความหวังกับวงการนี้อยู่ครับสุดท้ายท้ายสุดผมหน้าเดี่ยวและ The Final Cut ขอกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีครับ